ครับช่วงนี้ก็ขอท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้นะตั้งใจนะครับทำความสงบตั้งใจนะครับพนมมือครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านปภพิชาโมสารสินได้ทำพิธีกรกระถ่ายสงฆ์เป็นลำดับต่อ2010บอกว่าได้เวลาแล้วฉะนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขอเจริญพรเจ้าภาพนะเข้าไปในเต็นท์พิธีเลยเจริญพรนะเนี่ยที่อำเภอเขาคิดจะโกรธหรือว่ามหาบำเพ็ญนะครับและก็พระครูพิสารบุญญาพิวัตรเจ้าคณะตำบลคลองนารายวัดพระพลาแล้วก็พอรายชื่อไม่มีมาก็เลยไม่ได้ประกาศเอาแข่งคณะสงฆ์วัดสุทธิวารีนะครับในบทเบื้องต้นนะก็จะเป็นพิธีนะเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลนะครับนะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลแล้วก็ได้สวดธรรมจักรด้วยนะครับเรียกว่าธรรมจักรกับปาวัตนสูตรนะครับในเริ่มแรกเดี๋ยวตอนนู้นแหละจะยันตอหล่อพระเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ประชาสัมพันธ์นะครับคุณสมบัติคุณวรัยคุณเกศคุณสมัยทิพย์เรียนทุกคณะคุณนัทกรอยู่แล้วเนาะซึ่งพาณิชย์คุณมาคะหวังใจคุณมัจยุราสุขวันคุณสะทุมนาลาแก้วคุณธวัฒน์วรพรท่านผู้ใหญ่สุดใจครับเชิญด้านในนะครับการเณาธรรมังปูเชมาอิมินาสการเณาสังฆังปูเชมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวาขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาภูติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสัตติยัมปิธัมมังสรณังอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาชานาเวรมณีสิกขาปะทิยามิกามเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสุวิปัสสิปัสสิภายัตตปะสัมปติสิทธิยา
สัพพุคควินาสายาธรรมมาจากตัมปวัตนสูตรสุตังพุทธมังคลังวิปติปติภายาตปตังโตสวาริยสัจเจโตวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมารันตุสัคโมกตังสัพเพกาเมจะรูปเปกิริสิกรตเตจันตริเควิมานิหิเประเตจะคาเมตรวนาคาหะเนเทหะวะตุมหิเทตเตตารังอภิสัมโพธิงสัมบุตจิตวาตถากะโตปัตมังยังอเดเสสิธัมมจักังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอัปปิวัตติยังยะถาคาตาอุปอันตาปะตะปะตะกะวะเนะตะปะตะปะตะวะเนะตะปะตะวะตะปะต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 ะอังคะโหอนาคุราณ
เททองทองคำเป็นปลายส่วนยอดเกศก่อนหลังจากนั้นก็เป็นปลายเกศท่อนที่สองหลังจากนั้นก็จะเป็นหัวใจพระอรหันต์แล้วก็จะเป็นพระนาตัก9นิ้วขนาดบูชาหลังจากนั้นก็จะเป็นองค์ใหญ่อันนี้คือลำดับการเททองดังนั้นซึ่งเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่หน้าวัดพระเมรุจังหวัดอยุธยาก็บอกว่าเหลือพุทธรูปองค์เดียวที่พม่าได้ทำการยึดและก็เผาวัดบารามที่เราเสียเงินให้แก่พม่าก็บอกว่ารอดได้เพียงรูปเดียวองค์เดียวที่อยู่ปัจจุบันที่พม่าไม่ได้มีการแตกต้องเลยก็บอกว่าทหารพม่ายังเข้าไปตั้งค่ายอยู่ในวัดนี้ด้วยนี่ถือว่าเป็นพุทธนิมิตอัศจรรย์ที่รอดมาได้ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนที่ประเทศอินเดียปรากฏพระพุทธรูปเนี่ยที่ไหนนี่แหละพุทธนิมิตอยู่ที่อยุธยาได้ให้ทำไงเนี่ยท่านก็บอกว่าช่วงนี้พระพุทธศาสนาเจริญมาได้ 2,600 ปีชัยชนะของพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ประกาศพระศาสนา45ปีพระองค์ทรงมีคำว่าแม่หมายถึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งเกิดมาในโลกเพราะว่าถ้าเราจะเห็นชัดก็คือมารดาของพระเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล็กน้อยยิ่งซึ่งเป็นม้าสะดอนเนื้อมาของพระมหาจักรพรรดิที่จะทำหน้าที่ทอดม้าทางไหนแม่ม้าต้องเสียผู้เสียสละแม้แต่ชีวิตรู้ว่าแอบมาตกถามมีพระคุณอันยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราบริโภคกันทุกวันอันนี้